มงโกเมอรี่เกเตอร์หรือว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้โบนี่หุ่นกระต่ายหายตัวไปครับสวัสดีครับอยู่กับ Awesome TV เช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาสรุปตัวละครอย่างมอนตี้กันคือมอนตี้เป็นหนึ่งในหุ่นอนิเมทรอนิกส์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นหุ่นที่ออกแบบมาคล้ายๆกับจาร์เคที่เป็นสมาชิกวงของ Freddy Fazbear เป็นกีตาร์ของวงนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของมันเนี่ยจะมีกรงเล็บที่แหลมคมกว่าตัวละครอื่นนะครับสามารถพังทำลายกำแพงที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ได้นะซึ่งความสามารถในการทำลายสิ่งของที่อยู่ในห้างได้เนี่ยมันก็ส่งผลทำให้มันมีพฤติกรรมที่แปลกกว่าหุ่นตัวอื่นครับแต่พฤติกรรมของเจ้ามอนตี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาแล้วชอบจะพังข้าวของตอนที่มีอารมณ์โมโหเกิดขึ้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่าภายในห้องของมอนตี้เนี่ยจะมีข้าวของที่พังกระจัดกระจายไปหมดเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนเด็กๆจะไม่รู้เลยว่ามอนตี้นั้นมีอารมณ์ที่โมโหนะครับเพราะว่าตอนที่จัดแสดงเนี่ยก็เหมือนว่าจะเป็นหุ่นยนต์ปกติทั่วไปโดยมอนตี้เนี่ยจะมีโซนของตัวเองครับนั่นก็คือโซนสวนสนุกของมอนตี้กอล์ฟนะครับซึ่งภายในนั้นเนี่ยก็จะมีกล้องแฟสแคมแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีการต่อสู้กันระหว่างเกโกรี่กับตัวมอนตี้ครับเมื่อเกโกรี่ไขปริศนาเขาวงกตได้สำเร็จนะครับก็จะพบกับเจ้ามอนตี้ครับที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันนั่นเองซึ่งมอนตี้เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูที่เผชิญหน้าลำบากที่สุดเลยนะครับโดยที่เกโกรี่ต้องเผชิญหน้ากับมอนตี้โดยที่ไม่สามารถใช้อุปกรณ์ในการสู้กับมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเลเซอร์หรือกล้องแฟสแคมนะครับมอนตี้จะใช้แว่นกันแดดของเขาในการป้องกันนั่นเองและนอกจากนี้นะครับตัวของมอนตี้เนี่ยยังมีความสามารถในการกระโดดพุ่งแบบบล็อกซี่ด้วยนะครับโดยเกโกรี่ได้เผชิญหน้ากับมอนตี้จนสามารถเอาชนะมันได้โดยการยิงลูกบอลให้มันตกลงมานะครับเขาก็นำกรงเล็บของเจ้ามอนตี้เนี่ยมาอัปเกรดกับเฟรดดี้นะครับจากนั้นร่างของมอนตี้จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นที่ขาดชิ้นส่วนทางด้านขานะครับทำให้มันต้องคลานตามหาเกโกรี่อยู่นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับมอนตี้จะเป็นตัวละครที่อ่อนแอที่สุดนะครับเพราะว่าเกโกรี่สามารถใช้ปืนเลเซอร์หรือว่าใช้กล้องแฟสแคมในการจัดการเจ้ามอนตี้ได้ครับแล้วมันก็จะร้องด้วยเสียงที่ทรมานมากๆเลยซึ่งดูเหมือนว่าเสียงของมอนตี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทรมานอย่างเดียวนะครับดูเหมือนจะหิวด้วยนะครับซึ่งผมก็ขอแนะนำคุกกี้กรีนเน่ขนมสำหรับเกมเมอร์รักสุขภาพมี2รสชาติรสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกแคนเบอร์รี่ผสมธัญพืชสูตรแสนอร่อยอย่างอัลมอนด์และช็อกโกแลตชิพมีวางจำหน่ายแล้วที่7 Eleven ทุกสาขาในราคา10บาทซื้อครบ240บาทส่งไปเซ็นมาที่อินบ็อกซ์กรีนเน่รับฟรีของพรีเมียมพิเศษไปเลยนะครับผมต่อมาเราจะมาพูดถึงทฤษฎีของเจ้าตัวมอนนี่ครับหุ่นในเมโทนิกกระต่ายที่หายตัวมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับต้องเล่าก่อนว่าเจ้าหุ่นจระเข้อย่างมอนตี้นะครับหลังจากที่ถูกแวนนี่แฮกระบุเข้าไปอารมณ์มันก็แปรปรวนอยู่แล้วนะครับทำไมมันสามารถพังหุ่นอนิเมโทนิกตัวอื่นได้เลยนะซึ่งเป้าหมายของเจ้าตัวแวนนี่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอยากจะใช้เจ้าตัวโบนนี่นะครับนำชิ้นส่วนมาใช้งานนั่นเองทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้มอนตี้นะครับถูกแฮกระบบแล้วก็ให้ทำลายเพื่อนของเขานั่นเองแล้วก็จะมาแทนที่เจ้าตัวโบนนี่แทนนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงครับก็คือทีวีโชว์ที่อยู่ในห้องลับของเวเนซ่าในห้องนั้นเนี่ยจะมีรายการทีวีโชว์อยู่นะครับจะมีเทปวิดีโอที่ฉายบนทีวีอยู่นะครับจะมีตัวละครอย่างมอนนี่อยู่แล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ที่มีตัวละครอย่างคริสแท็บนะครับตัวละครที่มาสิงร่างของแวนนี่นะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับได้มีการแทรกแซงคุณอย่างมอนตี้เข้าไปนะโดยมันจะมีโน้ตที่อธิบายถึงตัวละครอย่างโบนนี่ที่หายตัวไปว่าแล้วก็ตอนประมาณ 0:42 นะครับโบนนี่เนี่ยได้เข้าไปในห้องของมอนตี้กอล์ฟแล้วก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองส่วนต่อมานะครับก็จะมีการอธิบายว่าเจ้าตัวโบนนี่นะครับได้ถูกทำลายหลังจากนั้นนะครับทางสตาฟทีมงานก็เลยปรับให้ตัวของมอนตี้นะครับนำมาปรับปรุงชิ้นส่วนแทนนั่นเองนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยมอนตี้นะครับร่างกายจะไม่สมบูรณ์ทำให้ตัวโบนนี่นะครับถูกมาใช้แทนเจ้าตัวมอนตี้นั่นเองก็คือชิ้นส่วนของเจ้าพวกนี้นะฮะนำมาใช้งานนั่นเองนะครับโดยที่เวเนซ่านะครับก็รู้ดีว่าเคยทำแบบนี้มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะมันจะมีประโยคนึงที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้มอนตี้เนี่ยขึ้นโชว์แทนเฟดดี้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชิ้นส่วนของเฟดดี้เป็นอีกตัวนึงนั่นเองนะครับคิดว่าเวเนซ่าเนี่ยอาจจะเคยทำการเปลี่ยนหุ่นอนิเมโทนิกส์มาก่อนนั่นนี่แล้วนั่นก็คือหุ่นกระต่ายอย่างโบนนี่นั่นเอง
Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this. นะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้มอนตี้นะครับถึงมีชิ้นส่วนของโบนนี่อยู่เพราะว่ามันจะมีเหมือนกับโครงเล็บที่เหมือนกับเป็นสีม่วงๆอยู่ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับในร่างของมอนตี้เนี่ยดูเหมือนว่านะครับจะมีฉากหนึ่งที่เป็นมินิเกมของตู้กอล์ฟครับที่อธิบายว่ามอนตี้เนี่ยก็มีความอิจฉาในตัวเองเหมือนกันนะครับในฉากที่เป็นเกมกอล์ฟเนี่ยจะมีฉากนึงที่มอนตี้นะครับจะกลายเป็นหัวหน้าวงนะฮะแล้วก็ร้องเพลงกับคิก้าแล้วก็ร็อกซี่ครับและทำให้เราได้เห็นว่าเฟดดี้เนี่ยได้ถูกทิ้งลงถังขยะอยู่ข้างๆนั่นเองนั่นก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รู้ว่าเฟดดี้นะครับอาจจะถูกเพ่งเล็งโดยมอนตี้เนี่ยก็อยากจะเป็นหัวหน้าวงอยู่แล้วนะครับก็เลยมีแผนที่จะกำจัดเฟดดี้ครับเพราะว่ามีความอิจฉาอยู่ในตัวนั่นเองข้อสังเกตหนึ่งคือเฟดดี้ในฉากจบแบบหนีรถแวนนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวละครที่มาแทนที่เฟดดี้ก็คือมิสเตอร์ฮิปโปนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างมอนตี้เดดได้กลายเป็นหัวหน้าวงของเฟดดี้แฟสแบร์แทนตัวเฟดดี้ด้วยนะครับนั่นก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมสันนิษฐานว่ามอนตี้เนี่ยมีความอิจฉาแล้วก็อยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าวงแทนเฟดดี้ด้วยนะครับแล้วมันจะมีประโยคหนึ่งครับที่เคยพูดออกมาในตัวเทรลเลอร์ของเกม Five Nights at Freddy's Security Breach นะครับตอนที่ตัวละครมอนตี้มีการเปิดตัวมาจะมีการพูดข่มขู่2ตัวละครครับนั่นผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวชิก้ากับตัวร็อกซี่ครับที่ได้เห็นเหมือนกับว่าตัวของโบนนี่นั้นถูกทำลายไปแล้วทำให้เจ้า2ตัวละครนี้จะต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้ามอนตี้นั่นเองนะครับผม You will do as I sayYou will bring me what I want, and if you fail me, then you will, both of you, burn!ส่วนสุดท้ายครับก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้รู้สาเหตุแล้วว่าเป้าหมายของแวนนี่นะครับก็คือตัวละครอย่างบอนนี่หุ่นกระต่ายที่จะนำชิ้นส่วนนะครับไปอัปเกรดให้กับตัวของมอนตี้แต่ที่สำคัญเลยคือเป้าหมายของเธอก็คือว่าอยากจะนำหุ่นชิ้นส่วนของกระต่ายตัวนี้ไปอัปเกรดให้กับหุ่นที่อยู่ข้างนั่งใต้ดินของห้างสรรพสินค้าเมกาพิซซ่าเพ็กครับนั่นก็คือตัวละครอย่างสปริงแท็บครับหรือว่าตัวละครอย่างวิลเลียมออฟตันเองที่ได้มีการวางแผนที่จะทำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาและทำให้เอาชิ้นส่วนของโบนนี่นะครับไปรวมกับเจ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับผมนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงนะครับที่เขาต้องการแบบนั้นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นในส่วนของการวิเคราะห์นะครับว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับเจ้าตัวละครอย่างเจ้าตัวมอนตี้ครับถ้ามีความเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนหมดสุดครับ